สวัสดีค่ะเมย์ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเมย์จะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นแขนนะคะด้วยฟิลาทิสลิงคือหลายคนสงสัยว่ามันจะใช้ร่วมกันได้ยังไงนะคะเมย์ก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่ามันเล่นได้ตามมาดูเลยค่ะมี2ท่าด้วยกันนะคะท่าแรกก็คือเราใช้ฟิลาทิสลิงเนี่ยวางไว้ตรงประมาณแบบหน้าอกกับท้องเราค่ะลงไปอย่างนี้เลยนะทำเหมือนเราจะซิทอัพไม่ใช่ซิทอัพสิขอโทษแพลงค่ะอย่างนี้นะคะถ้าคนที่ไหวเนี่ยสามารถยกขาได้เลยแต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างเราก็แค่เอาเข่าลงไปหาเบาะนะคะแล้วก็ลงไปพุชอัพปกติแต่มันจะมีตัวนี้ช่วยซัพพอร์ตเราอยู่ประมาณ10ครั้งค่ะ1 2อันนี้ทุกคนต้องระวังนะคะไม่ให้ก้นเนี่ยกระดกขึ้นมาอย่างนี้เราต้องเอาก้นลงมาอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆทุกคนจะรู้สึกว่าตรงแขนเราเนี่ยตรงเนี้ยหลังแขนมีการใช้งานมากขึ้นนะคะท่าต่อไปท่านี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะแต่ก็ไม่ยากหรอกเมย์ทำได้นะทุกคนต้องทำได้โอเคเอาพิลาทิสลิงเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะคะขาตั้งฉากขึ้นมาพยายามทำตัวให้ตรงที่สุดเข้ามาข้างในนะคะอย่างนี้แล้วก็เอนตัวลงไปประมาณ45องศาหรือว่าจะเอนให้แบบรู้สึกว่าเราอะเกรงหน้าท้องมากค่ะนี่ก็ได้พยายามยกแขนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้ทั้งหน้าท้องแล้วก็ได้ทั้งแขนซึ่งท่านี้เนี่ยจะทำยังไงก็ได้นะคะเหมือนการยืดแขนออกไปแล้วก็ทำเข้าอย่างนี้ซึ่งท่านี้เนี่ยทุกคนสามารถหาอุปกรณ์เสริมมาใช้ก็คือเจ้าตัวนี้ดัมเบลค่ะจะกี่โลก็ได้เอาที่เราไหวนะอันนี้คือเมย์ใช้ 1.5 โอเคก็ลงไปแล้วก็ทำนี้มันก็จะรู้สึกว่าเราเก่งหรือว่าจะเอาเป็นหญิงก็ได้อย่าลืมหายใจด้วยห้ามการหายใจนะโอเคค่ะถ้ายังไม่หนำใจข้างอันนี้ก็คือจะได้หลายอย่างเลยแขนต้องพยายามตึงนิดนึงแต่มันก็พอจะยากโอเคค่ะจบแล้วนี่ก็คือแขนนะคะรู้สึกปวดแขนเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่นขากันตายแน่ไม่เอาแล้ว